We believe that our reporting has given a good picture of recent developments in Thailand. On the future of Thailand. Goodbye. เริ่มเลยแล้วกันเนาะนะโอเคเนื่องจากว่าเราดูหนังของชนะสอนมาก่อนที่จะเป็นเซตนี้เดิมเนี่ยก็จะเป็นสุขาการเวลาใช่ไหมภูมิทัศน์จีแล้วก็มีเรื่องนึงที่เราไม่ได้ฉายในเซตนี้ก็คือแสงมัวบอกใช่ทีนี้อยากรู้ว่าเราขยับจากการเป็นคนทำหนังแบบเดิมแบบเดิมที่ยังเราเรียกว่ายังไงดีนะทดลองไม่รู้มาสนใจเอางี้คำถามคือมาสนใจประเด็นเกี่ยวกับสงครามเย็นแล้วผลพวงของมันได้ยังไงจริงๆผมว่ามันมาจากเรื่องก่อนฟ้าสางอยู่แล้วหมายถึงว่าคือแสงโมบอดอันไหนก่อนฟ้าสางหรือแสงโมบอดก่อนแสงโมบอดก่อนถูกไหมแสงโมบอดก่อนโอเคแต่มันไม่ได้ฉายครับฉายแล้วคือแสงโมบอดมันทำกับงานกับไคเวอร์ฟูเทนแบบหลายๆอย่างครับของหอภาพยนตร์เนาะเราก็ตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเย็นเลยครับก็เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเล่านิดนึงก็ได้แสงมัวบอดมันเป็นยังไงก็เป็นวิดีโอที่ได้คอมมิชชั่นจากหอภาพยนตร์ครับก็เขาไปทำประเด็นเกี่ยวกับการที่หนังมาฉายครั้งแรกในไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอยากให้เราเอาอาร์คายที่เขาเก็บไว้นั้นมาทำอะไรเงี้ยจากการทำอันเนี้ยปีถัดมาก็แต่มันมีโครงการ5ตุลาเงิน5ตุลาตอนตรงมาฟ้าสางอะไรเงี้ยเขาจะทำหนังอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ผมก็เอาอันนี้มาให้ทำซึ่งก่อนฟ้าสางเป็นงานที่เป็นงานจ้างครับพวกเราเป็นให้ทำสารคดีแต่จริงมันไม่ได้จะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกหมายถึงว่าเราจะไม่พูดถึง6ตุลาใช่ไหมเราจะไม่พูดถึง6ตุลาแต่ว่าไอ้ตัวโครงการสิ่งที่ต้องการมันคือเราต่อสู้มาเยอะใช่ป่ะแล้วมันพักอยู่ช่วงนั้นเพราะว่าด้วยโควิดหรืออะไรเงี้ยเราอยากเหมือนเขาจะแบบอยากให้มีงานชิ้นนึงที่ใช้คําว่าอะไรดีอ่ะปอบประโลมหรือแบบให้กําลังใจหรือแบบการต่อสู้นี้มันต้องแบบพักบ้างหรืออะไรเงี้ยมันต้องสู้ต่อไปหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการต้องการเลยครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คุยกันชัดเจนมากตอนนั้นเค้าก็ให้ผมทําแบบproposal ว่าอยากทําแบบไหนอะไรเงี้ยแบบหนังที่อยากทําจะเป็นไงตอนแรกก็อยากทําแบบถ่ายธรรมศาสตร์กลางคืนแบบถ่ายแค่ธรรมศาสตร์แล้วไม่ได้ใช้อาร์คายฟ์เลยแบบไม่ได้คิดจะใช้อาร์คายฟ์ตั้งแต่แรกอยากถ่ายอย่างเดียวเลยฮะกลายเป็นว่ามันทําไม่ได้1คือธรรมศาสตร์ไม่ถ่ายกลางคืนจริงๆเค้าไม่ถ่ายเลยด้วยซ้ํามันแบบว่าสุดท้ายแล้วไปต่อสู้กันมาได้จนได้ถ่ายแค่กลางวันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบก็เป็นสิ่งที่เห็นในหนังเลยครับซึ่งไอ้จากการทําเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาเนาะมันก็มีอะไรสักอย่างที่ตัวคนสัมภาษณ์อ่ะเขาให้คําสัมภาษณ์มาซึ่งสัมภาษณ์ผมไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะด้วยความมันเป็นแบบงานโครงการอะไรเงี้ยมันผมแบบเอาสิ่งที่เขาทํากันมาแล้วของตัวโครงการผมสัมภาษณ์2คนเองมั้งผมสัมภาษณ์สุธรรมแสงประทุมนิดหน่อยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอะไรเงี้ย2คนมั้งผมแบบเข้าไปจอยๆด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาสัมภาษณ์ไม่หมดเลยแบบใครเป็นนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาอันนั้นมาฟังแล้วก็มาตัดแล้วด้วยความที่มันถ่ายธรรมศาสตร์ไม่ได้เราก็เลยกลับไปหาอาร์คายฟ์ใช่ป่ะเราก็เลยใช้ซึ่งไม่ได้เป็นการขออนุญาตออกภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้มันผิดกฎหมายก็จริงๆแค่ทักเขาให้ใช้ได้เลยแบบมันพับบิกสิ่งที่ใช้มันคือพับบิกหมดอะไรเงี้ยเราก็ใช้อะไรแต่ตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะใช้อาคารของหอภาพยนตร์จริงๆเราแบบเล็งเราตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะต้องทํากับไวท์ทีวีอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไวท์ทีวีมันมีอาคารของรอยเตอร์อยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะใช้ได้เพราะเรารู้สึกว่าอาคารมันน่าสนใจกว่ามันคนไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอแต่ว่าเราใช้ไม่ได้มันเรื่องแบบลิขสิทธิ์แล้วเขาก็ไม่ดีลให้เราสุดท้ายเราก็ใช้หอประยนต์หมดเลยเลยซึ่งจากการทำไอ้เรื่องเนี้ยแล้วบวกกับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราทำสิ่งนี้ด้วยตัวโครงการอย่างนึงอะไรแต่มันก็มีอันนึง
ระหว่างทางที่ทํามันอยากทําอยู่คือแบบเราระหว่างที่เรารีเสิร์ชอะไรเงี้ยมันก็มีเราเจอพวกด็อกคิวเมนต์ที่มันเป็นของสถานทูตอเมริกาแล้วเราก็แบบคอลเลกเก็บไว้เจอฟุตเทจที่มันเป็นUCIT ถ่ายหรือบ้านก็ไม่ใช่ UCIT ถ่ายแต่ว่ามันเกี่ยวกับไทยอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้แต่เราไม่ได้ใช้ในก่อนฟาสามมันก็เลยเป็นจุดก่อนฟาสามเป็นอันนึงที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เฉไปอีกอ่ะคือทํา All the thing you leave behind ควบคู่ไปเลยทําพร้อมกันคือทําก่อนฟาสามเสร็จปุ๊บก็บอกโปรดิวเซอร์ว่าชื่อแม่งผมไม่ชอบก่อนฟาสามเลยพี่ผมขอทําแยกได้มั้ยอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับตัวโครงการก็เริ่มมาทําก็ทําให้เค้าก็จ้างเราถูกป่ะเราก็ทําแยกของเราไปเลยเป็นวันอ๋อนี่อันนี้เพิ่งรู้ว่าก่อนฟ้าสามไม่ได้สัมภาษณ์เองแม่จำได้ว่าตัวโครงการนั้นมันเป็นโครงการมันชื่อ5ตุลาใช่ไหมตะวันอะไรจะมาเมื่อฟ้าสามตะวันจะมาเมื่อฟ้าสามคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆมันคือแบบเขาอยากจะย้อนกลับไปช่วงเวลาที่มันแบบรุ่งโรจน์หลังจาก14ตุลาอะไรที่มันมีอะไรแบบเยอะมากแล้วมันถูกชัดดาวน์ยังไงอะไรมันก็มีโครงเรื่องมาให้มันแล้วแสดงว่าเรามีแค่เสียงสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมกำลังจะถามว่าทำไมก่อนฟ้าสางถึงเลือกใช้ฟุตเทจแทนที่จะเป็นภาพ talking head ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีใช่ไหมมันมีครับแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นซูมหมดเลยอ๋อซูมหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นแสดงว่าก่อนฟ้าสางเราก็ไม่ได้กำหนดประเด็นอะไรเองเราแค่เลือกจากสิ่งที่มันมีประมาณนั้นครับประมาณนั้นรู้สึกว่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามันมาจากซอสที่เขาให้มาด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนแรกแบบเพราะว่าโซ่ที่เขียนไปเราอยากจะทำแบบโอเคเราตามหาอาร์คายหรือว่าเอกสารอะไรที่มันเป็นฝ่ายขวาเพราะส่วนใหญ่เวลาทำเรื่องนี้มันจะแบบถ้าเราพูดในนิยามตอนนั้นมันจะมีแบบฝ่ายซ้ายมาพูดต่างๆเบอร์ฝ่ายขวาอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราหาเสียงมันยังไงอะไรไม่มีไม่เจอทั้งนั้นก็จะลีดไปถึง all the things you leave behind ไอเดียของมันเป็นยังไงไอเดียอย่างหนึ่งก็คือเราจะไอเอกสารอันนี้มันก็น่าสนใจดีเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเรียกว่าไงดีหมายถึงว่ามหาอำนาจแล้วกันแบบมองสถานการณ์ในไทยยังไงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาเจอเปเปอร์มาแบบคอลเลกมาทำหรืออะไรเงี้ยครับมันเป็นประมาณนั้นที่ตอนทำนะซอสจะมีอะไรบ้างนะซอสของภาพหนึ่งคือมันมีสารคดีอันหนึ่งทำไม่ได้ว่าเกี่ยวกับแม่น้ำโขงหรืออะไรไม่รู้มันก็คงเป็นหลักๆคือทั้งหมดเป็นโพลิซีของเขาที่แบบเขาจะไม่ให้คนเป็นคอมมิวนิสต์ยังไงใช่ใช่ก็เป็นโครงเรื่องแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่มันเล่าความสัมพันธ์ว่ามันการทางการทหารจับมือกันยังไงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันยังไงอะไรเงี้ยเราสนใจอันนั้นมากเราก็มาลองใช้กับมันเลยแล้วก็เอกสารเราก็พยายามคอลเลกหรือว่าดูให้มันเชื่อมโยงหรืออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับไอ้ฟุตเทจนั้นอะไรแล้วก็มีซอสที่เป็นรูปเรื่องนี้อยากขอบคุณอินเทอร์เน็ตมากเพราะว่าผมไปเจอเลยวะเจอที่เป็นฝรั่งคนนึงเราก็ทักไปจริงๆเขาปล่อยพับบิกเขาบอกว่าให้ไปใช้ได้ไม่เป็นไรเลยแต่เราก็บอกไปบอกเขาว่าเราจะใช้มันเป็นฝรั่งเขาสนใจท่าอากาศยานแบบทุกที่ที่ตอนอเมริกาแบบช่วงสงครามเย็นแล้วเขาก็เล็กรูปไว้อะไรเงี้ยเราก็ไปเจอเราก็เอามาใช้มันคือแผนที่มันคือเหมือนบางอันมันเป็นพิมพ์เขียวครับว่าโครงสร้างของสถานีอากาศนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลามมาศูนย์เป็นยังไงใดๆอะไรครับพวกนั้นก็คืออันนั้นที่เป็นพิมพ์เขียวของรามาศูนย์ที่อุดรใช่มันมีหลายอันมันมีแบบที่เขาคอลเลกไว้เขาก็จะทําเป็นเว็บแบบไม่ได้ดีมากคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เก่งเว็บอะไรขนาดนั้นเขาแบบทําง่ายๆแล้วก็แบบให้คลิกเข้าไปมันก็จะมีแบบที่เขาคอลเลกเอกสารไว้ว่าที่นี่เป็นยังไงมีรูปแบบไหนแล้วก็เอารูปนั้นมาใช้แล้วซอสของเสียงนี่มันจะไอ้เสียงบรรยายนี่เราเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่ายังไงนะครึ่งแรกจนถึงไอ้เล็งปืนอ่ะจนจบเล็งปืนอันนั้นไม่ได้เขียนเลยแต่ครึ่งหลังเขียนเองหมดอันนั้นคือซอสจากไหนไอ้ที่เขียนอ่ะไม่อันแรก
จากอินเทอร์เน็ตนะส่วนใหญ่อ๋อมันเป็นสารคดีหรือมันเป็นสารคดีตอนต้นแล้วก็ภาพก็มาจากแบบหลายๆอันที่ได้จากบันทึก6ตุลาอันนึงแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นรูปที่ได้จากบันทึก6ตุลาเลยที่เป็นชี้จุดชี้จุดไอเดียของการเอามันมาประกอบกันเนี่ยเราคิดกับมันยังไงหรือว่าคือจริงๆทั้ง3เรื่องนี้ก็พูดได้ว่าเกือบจะ 2.5 ของเรื่องเนี่ยเป็นฟาฟุตเตจก็พูดได้ทีนี้ไอเดียของเราในการทํางานกับฟาฟุตเตจเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะ All the things you need behind เนี่ยตอนประกอบมันเราคิดถึงอะไรยังไงบ้างทีนี้ผมว่าทั้ง3อันที่ทําไปมันก็ยังไม่ใช่การทํางานกับ archival footage ที่ดีนะครับสําหรับผมอะไรเพราะว่ารู้สึกมันมีอะไรที่ทําได้อีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ทํามันเป็นการแบบมันมีอารมณ์ของความตื่นเต้นที่เจอสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความแบบคอลเลกเอามาตัดต่อรวมกันหรือว่ามาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเหมือนอาจจะได้ความหมายใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นแบบอย่างไอออติมก็จะแบบเราอเมริกามองไทยยังไงมันมีความคิดอันนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เอามาประกอบกันให้มันเห็นจริงส่วนใหญ่มันจะเป็นการประกอบมากกว่าการทําความรู้จักไอ้สิ่งที่เป็นอาร์ไคฟ์จริงๆอะไรส่วนใหญ่ที่ทั้ง3งานนี้นะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหายังอยู่ที่รู้สึกว่าจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆจนมาถึง Here We Are Here We Are นี่ซอสครึ่งนึงก็จะเป็นแมกกาซีนใช่มั้ยใช่ครับอันนั้นคืออะไรคืนนิตยสารเสรีภาพซึ่งมันคือจริงตอนทําก่อนภาษาก็รู้จักพี่คนนึงชื่อพี่แบงค์แล้วมาด้วยวันนี้เลยเขาเป็นเหมือนคนเก็บอาร์คายแบบส่วนตัวแบบชอบซื้อของเก่าเลยแล้วก็เก็บอะไรหลายๆแบบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนทําไอ้ก่อนภาษาซอสหลายๆอย่างมันก็มาจากเขาด้วยอะไรเงี้ยแบบข้อมูลหรืออะไรเงี้ยแล้วตอนทํา Here We Are ก็รู้สึกว่ามันมี subject คนนึงคือพี่ป้อมนิธินันท์อะไรเงี้ยเราสนใจเค้าอะไรเงี้ยเราสึกว่าชีวิตเค้าที่โตมาแล้วก็เป็นนักศึกษาที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็พูดได้เต็มปากว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมแล้วก็เป็นอเมริกันดรีมเป็นอะไรเงี้ยคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากแบบไปคุยกับเค้าเลยเราก็สนใจเรื่องเขาหลังจากที่คุยกันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็ไม่ได้มีเหมือนฟังคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เอาไอ้สิ่งนั้นมาเขียนเป็นฟิกชันคือซอสมาจากชีวิตของคุณนิธินันท์ไม่เชิงครับมันแค่แรงบันดาลใจไม่ได้เบสจากเขาเต็มร้อยอะไรขนาดและไอ้ส่วนที่เป็นนิตยสารเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกมันเหมือนเป็นการคอลเลกแบบนึงคือผมสนใจไอ้ภาพที่มันทํางานโพรพาแกนดาอยู่เลยแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วเราเขียนชั้นสอดเข้าไปเลยแล้วตัวฟิกชันเนี่ยไอเดียของมันคือมันพูดถึงเรื่องของคนชนบทใช่มั้ยกับนักศึกษาเราไอเดียของเรามันเป็นยังไงนะตอนที่เขียนให้เออเรียไม่ใช่เรื่องนี้ครับเป็นว่ามันพัฒนาในระหว่างทางก็โครงสร้างแบบนี้ไม่ได้จะทําเป็นฟิกชันที่เป็นฟิกชันจริงๆก็เป็นไฮบริดหน่อยเพราะรู้สึกว่ายังไม่เจอพี่ป้อมเลยตอนนั้นจะถ่ายเขาซึ่งจริงๆก็ถ่ายเขาแต่ไม่ได้ใช้เลยที่เขียนตอนแรกมันเป็นนักศึกษาทําหนังเกี่ยวกับยายแล้วก็มีแม่เป็นคนเล่าเรื่องแต่แม่ที่เล่าเนี่ยเป็นสลิ่มหรืออะไรเงี้ยมันจําลางๆได้แค่นั้นเลยแต่ว่าระหว่างทางที่ทําไปเจอพี่ป้อมไปบ้านเค้าแล้วก็แบบบวกกับซอสที่หามาอะไรเงี้ยที่พี่แบงค์ให้แล้วก็แบบเจอเองในที่ไปหาในอาร์ไคฟ์ของหอภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเจออีกตัวละครนึงที่มันอาจจะมโนเองก็ได้นะแต่มันก็เบี่ยงจากแฟกต์ที่แบบเรามาเรียงกันว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงอย่างไอ้อ
อาร์คายของ UC ที่ถ่ายนักศึกษาพัฒนาชนบทอะไรมันก็จะมีแบบเด็กพวกมีแล้วมันเกิดขึ้นพ.ศ. 2500อะไรเงี้ยเราก็คิดไปว่าแล้วคนปัจจุบันเป็นยังไงหรือแบบไปยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็แบบลองเขียนฟิกชันขึ้นมาจากซอสที่แบบเราเอามากางทั้งหมดเลยคืออันนี้ไม่รู้ว่าเราตีความเองหรือเปล่านะโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเหมือนกับหนังทั้ง3เรื่องเนี่ยมันโฟกัสไปที่บทบาทของอเมริกาต่อสังคมไทยอันนี้อาจจะเป็นที่เราตีความเองนะก็คืออย่าง all the things ที่มันจะชัดเจนในแง่ของการใช้แผนผังของรามสูตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีไอเดียนึงที่พูดกันในแพร่หลายในสังคมก็คือว่าตั้งแต่ทฤษฎีโดมิโนที่กลัวว่าไทยจะเป็นถ้าไทยล้มแล้วในเซาท์อีสต์เอเชียจะเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์มันก็สืบเนื่องมาจากการมีอิทธิพลของอเมริกาเหนือประเทศไทยรวมไปจนถึงบรรดาแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆที่อยู่ในที่ทําให้เกิดมายด์เซตต่างๆของสังคมไทยทีนี้เราจริงๆเรามีไอเดียเรื่องประมาณนี้มั้ยหรือว่าไอเดียหลักๆของเรามันเป็นแค่การได้ฟุตเทจมาแล้วก็มันเชื่อมโยงกันมั้ย3เรื่องนี้ถามอย่างนี้ดีกว่าในความคิดของเราคิดว่าก่อนฟาสังไม่เชื่อมโยงเลยครับมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนึงที่ทําให้สนใจเพราะว่าเราเจอก่อนใช่มั้ยส่วนออติงมันก็พอมันเจอแล้วมันก็เลยลองทําลองแบบคอลเลกอะไรพวกนี้แต่ Here We Are เหมือนสนใจมากขึ้นพยายามจะสอบถามไปประเด็นแบบอิทธิพลอเมริกามากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นทดลองทําอยู่มันไม่ได้เสร็จดีครับมันมีอะไรที่เราก็ไม่ได้แน่ใจอยู่ในการทําออกมาเลยมันก็เป็นโปรเซสซึ่งแน่นอนว่า2เรื่องหลักคิดว่าเกี่ยวจริงๆครับอิทธิพลอเมริกาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากพยายามเหมือนเราเองเราอยากทําความเข้าใจในข้อมูลชุดใหม่ๆด้วยที่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยมั้งหมายถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเดียวมันมีข้างนอกมองสังคมไทยยังไงหรืออะไรอะไรแบบนั้นว่าอันนี้ส่วนตัวคือพอเราดู3เรื่องควบเนี่ยปรากฏว่า Here We Are เนี่ยมันจะพาเราวนกลับไปหาก่อนฟ้าสางอยู่นะใช่เพราะมันแบบสุดท้ายมันกลับมาที่ตัวนักศึกษาตัวคุณป้าใช่มั้ยซึ่งก็จะวนกลับไปหาสภาวะที่เกิดขึ้นในก่อนฟ้าสางด้วยโอเคต่อไปก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะเปิดฟลอร์ใครมีคําถามหรือคอมเมนต์สามารถยกมือได้นะครับเดี๋ยวไมค์จะวิ่งไปหาเอาอาคายของหอประยนต์ใช่ป่ะจริงๆเจอรอยเตอร์กับ AP ก่อนคือมันรอยเตอร์กับ AP เนี่ยคือสํานักงานข่าวที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าช่วงสงครามเย็นหรือว่าช่วงนั้นนะครับมาถ่ายเซาท์อีสต์อะไรเงี้ยบ่อยอะไรมันก็จะมีคอลเลกชันที่มันเก็บไว้อยู่ในคลังหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันมีเยอะมากเลยมันก็แบบสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยแต่ว่าที่มันใช้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้คืออาคายมันแบบก็เหมือนเคตตี้เมดนะครับก็ขายครับก็แพงอันนึงถึงแม้ว่ามันจะแบบมันก็มีลิขสิทธิ์อยู่ครับมันมีชื่อคนถ่ายใช่มั้ยคนถ่ายเขาก็คงแบบเอามันลงแล้วก็เอานี้แบบเพื่อเป็นผลงานเขามันก็เป็นแบบอินคัมของเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันไปถึงมั้ยอาจจะถึงแค่สำนักข่าวก็ได้เลยนะแต่ว่าที่ไม่ได้ใช้เหตุผลนึงก็เป็นเรื่องเงินครับส่วนใหญ่ส่วนมากเลยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแพงครับแล้วก็ที่ใช้ของหอภาพยนตร์เพราะว่าหนึ่งมันคุยได้ง่ายกว่าแล้วก็บางอันมันไม่มีเจ้าของแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายครับมันมีอยู่ครับผมเลยพูดว่าผิดกฎหมายแล้วไปเรื่องผมยังไม่ไปถึงจุดที่ทำความเข้าใจกับมันถึงวิธีสร้างมันหรืออะไรเงี้ยนะมันผมใช้มันในฐานะแบบประกอบหรือคอลเลกอยู่อะไรเงี้ยมันยังเป็นสเตจนั้นอยู่แต่ว่าคิดว่ามันต้องไปอีกมันมีแบบวิธีการได้อีกหลายแบบมากกับอาคายที่ไม่ได้ใช้มันแบบแค่มาต่อกันหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าพอมันพูดถึงอาคายเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับอะไรฟาร์มฟุตเทจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรเลยผมก็
เพิ่งเริ่มเข้ามาทําแบบ practice แบบนี้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่พอเราเชื่อมโยงกับอาคารก็จะเป็นในลักษณะแบบ collector เก็บสําเนาทําเอกสารเก็บถาวรอยู่ในสิ่งที่มันแบบไม่ได้ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเหมือนมันถ้าเราเข้าไปหามันแล้วก็อาจจะเริ่มจากคอเล็กก่อนก็ได้หรืออ่านมันเลยมันอาจจะแบบเห็นมุมมองใหม่ๆในการสร้างงานบางอย่างที่เราสนใจที่เราทําอยู่นะครับประมาณนั้นถ้างั้นจากที่ฟังสัมภาษณ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเหมือนหนังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการทดลองของเราใช่เรียกว่าก็ได้แต่ทําไมเราถึงโฟกัสที่เรื่องนี้ล่ะเหมือนมันยังไม่รู้สึกจบมั้งกับตัวเองเลยครับมันก็เลยแบบทําต่อมันคงมีอีกด้านนึงมีมุมมองนึงทําไปเรื่อยก็หาก็เลยแบบต่อไปเรื่อยไม่ได้เชิงแบบคิดในแง่ของ body of work อะไรขนาดมันเหมือนมันเป็น period ที่เราสนใจว่าสงครามเย็นมันทําไมยังไงอย่างไรนะซึ่งจริงๆผมอาจจะถ้าพูดแบบซื่อตรงหน่อยอ่ะแบบด้วยกระแสสังคมด้วยมั้งอะไรเงี้ยมันดูมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบมันมีให้อ่านมีการพูดถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทําให้เราสนใจอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามจะหลีกหนีมันเหมือนกันเพราะว่ามันทําอะไรได้มากกว่านั้นแหละครับก็เลยคิดว่ายังทําต่อไปเรื่อยๆมันไม่ได้คิดในเชิงว่าสนใจมากทําอย่างนี้อย่างเดียวอะไรมันแบบมันต่อกันเป็นเรื่องๆไปเหมือนเรื่องนี้มันแบบคือทั้งหมดที่ทํามาหนังทุกเรื่องที่ทํามาไม่ชอบทุกเรื่องครับหมายถึงว่ามันจะมีสักจุดนึงที่แบบไม่ชอบมันเลยอยากจะทําต่ออะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันดีเหมือนกันใช่มันทําให้ทํางานต่อใช่ๆมันยังตื่นเต้นอยู่อ่ะมันยังตื่นเต้นที่จะทําอยู่โอเครู้สึกว่านานแล้วมันห่วงเลยแล้วผมทําแต่ผมก็ลืมมันเลยก็รู้ว่ามันห่วงก็ทําไปเรื่อยๆแสดงว่ายังมีแผนที่จะไปต่อก็มีอยู่แต่เรื่องที่ทําอยู่ปัจจุบันซึ่งถ่ายไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโควอหรืออะไรขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ทําแบบน้องที่เป็นทหารมาก่อนเลยแล้วก็เป็นเขียนบทด้วยการทําเกี่ยวกับชีวิตเค้าหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลเบอร์ของทหารหรืออะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งอาจจะมีมั้งไม่รู้โอเคขอถามสุดท้ายสัก2ประเด็นก็คือในฐานะทั้งในฐานะของคนที่เข้าไปทํางานกับอาร์คีฟเนาะแล้วก็ในฐานะของฟิล์มเมคเกอร์ในจุดเนี้ยเราได้ข้อสรุปอะไรเกี่ยวกับ1ก็คือประเด็นสงครามเย็นในสังคมไทยกับ2คือในฐานะของคนทําหนังเนี่ยเรามีตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีข้อสรุปอะไรเกี่ยวกับการทํางานกับอาร์ไคฟ์มันจริงๆน่าจะพูดไปแล้วแหละแต่อยากให้ลองทบทวนนะสรุปอีกทีนึงถ้าสงครามเย็นตอบได้เลยครับยังไม่มีข้อสรุปคือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นการทําความเข้าใจโดยใช้น้ำเสียงของตัวเองขนาดนั้นมั้งกับงานทั้งหมดเลยมันคือมีความรีพีทประวัติศาสตร์อยู่นิดนึงอยู่บ้างอะไรเงี้ยในทุกงานที่ทําอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ออกมาจากความเสียงของเราเข้าใจต่อมันยังไงอะไรขนาดนั้นเลยมันเหมือนว่าเราเห็นมันเจอมันได้แรงบันดาลใจจากมันเราก็เขียนสิ่งนึงขึ้นมาก็เบสออนมันอยู่ดีเลยอะไรคิดว่ายังไม่มีคําตอบกับบทสรุปของสงครามเย็นซึ่งมันมีอยู่เยอะเลยใช่ใช่ก็มีคนพยายามสรุปหลายแบบปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อิทธิพลที่ยังคงอยู่มันก็มีอยู่อย่างเซ็นเซอร์มันก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นอิทธิพลเรื่องนี้ถ้าทํางานกับอาคายผมรู้สึกว่าจริงๆถ้ามีคนทําอีกเยอะๆก็ดีเหมือนกันว่าผมว่าจากการที่ไปหอภาพยนตร์ก็เป็นที่หนึ่งเนาะโอเคอาจจะไปออกจดหมายเหตุแห่งชาติบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเราทำมันเป็นงานภาพเคลื่อนไหวได้ครับในแง่หนึ่งถ้าเป็นสี่มีเดียที่ผมสนใจนะมัน
มันไม่จำเป็นที่แบบเวลาเราใครไปขอจดหมายเหตุมันจะต้องแบบนักวิชาการหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยในอีกแง่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่หอทำมันสำคัญมากณขนาดหนึ่งคือไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่มันมีคอลเลกชันไว้นอกจากดูหรืออะไรเงี้ยมันศึกษากันได้มันไม่ใช่ศึกษาในแง่แบบการศึกษาอย่างเดียวนะศิลปินทำอะไรกับมันได้บ้างเลยครับโอเคน่าจะมีคำถามประมาณนี้ไม่ทราบมีใครอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสามารถยกมือได้นะครับก่อนที่เราจะลากันไปแต่จริงๆผมอยากทำฟิกชันครับแต่ผมไม่มีตังค์โอเคก็จะรอดูนะครับฟิกชันมันใช้ความพยายามเนาะโอเคถ้างั้นสุดท้ายก็คือเราว่าปลื้มอาจจะยังรู้สึกว่างานชุดนี้มันไม่ค่อยน่าพอใจสำหรับตัวเองแต่สำหรับเราในฐานะคนจัดนะอันนี้พูดตรงว่าเราคิดว่าหนังชุดนี้มันพูดประเด็นที่น่าสนใจมากๆอิทธิพลของอเมริกาในสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใหม่มันไม่ได้เป็นของใหม่มันเป็นของที่คนเล่นกันเยอะแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการที่เราเล่นกับมันทั้งในแง่ของการใช้อะไรล่ะฟิกชันเข้ามาช่วยอย่างเช่นฟิกชันของผีใช่ไหมใน All the Things You Leave Behind หรือฟิกชันของคุณป้ากับคุณแม่ใน Here We Are เนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยกับอะไรล่ะขยายสิ่งที่เราไม่เห็นในวิชาการนึกออกไหมประเด็นเล็กน้อยที่มันถูกมองข้ามไปแล้วพอเรามานั่งดูคือตอนที่จะฉายเนี่ยก็คือดูแยกหมดยังไม่เคยดูรวมกันเพียงแต่รู้สึกว่าประเด็นเชื่อมโยงกันแล้วพอมาดูรวมกันแล้วพอรู้สึกว่าเฮียมียามันสามารถวนกลับไปสู่ก่อนฟ้าสางได้ก็รู้สึกประสบความสําเร็จนิดหน่อยในการจัดโปรแกรมคือเวลาพูดสงครามเย็นมันกลายเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วเพราะว่าคนมันใช้เยอะในการทํางานวิชาการใช่มั้ยมันเป็นเทรนด์ฮอตขึ้นมาในช่วงนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีประเด็นให้เราถกเถียงต่อกันได้ก็หวังว่าจะได้ดูหนังใหม่ต่อไปของปลื้มนะครับสําหรับวันนี้ก็ของเงินครับของเงินเชิญนะครับใครสนใจผมไม่มีครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวจะได้มีเวลาพักนิดหน่อยก่อนโปรแกรมถัดไปนะครับขอบคุณปลื้มมากนะครับ